ลบุรีซีซั่นหน้ายักษ์หลับพร้อมตื่นเสริมน้อยแต่ได้มากมีลุ้นท็อป4ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศจากแชมป์ไทยลีกเมื่อปี2550นะครับที่ผลงานค่อยๆตกลงสู่ทีมกลางตารางก่อนจะจบด้วยอันดับ7ในฤดูกาลล่าสุดนะครับอย่างน่าเสียดายเพราะช่วงเวลาหนึ่งทีมเคยทะยานไปถึงอันดับ3แต่โชคร้ายที่นักเตะตัวหลักเจอปัญหาโควิดแล้วก็อาการบาดเจ็บไปหลายคนครับทำให้ไปได้ไม่ถึงฝั่งฝันแต่รอบนี้ชลบุรีกลับมาพร้อมกับการบ้านด้วยการเสริมทัพในจุดที่ขาดครับผสมกับดึงนักเตะที่ถูกปล่อยยืมกลับมาใช้พร้อมดันแข้งเยาวชนที่พร้อมแล้วขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เป็นกำลังเสริมคลิปนี้พาเพื่อนๆไปดูกันครับว่าทัพฉลามชน2022/23เนี่ยภายใต้การคุมทีมของโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐจะมีโฉมหน้าอย่างไรบ้างเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับปีนี้การแย่งชิงตำแหน่งมือหนึ่งคงจะมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับหลังจากทีมได้วรวุฒิสุขุณานายด่านดาวรุ่งที่ซีซั่นก่อนถูกปล่อยยืมไปที่อุทัยธานี FC พร้อมพาทีมขึ้นที2กลับมาเฝ้าเสาให้ชลบุรีเพื่อแข่งกับชนินแซ่เอี้ยมือ1คนปัจจุบันรวมถึงทัศพิชาอักษรศรีมือ2ของทีมที่ยังได้ไปต่อนะครับส่วนแบ็คโฟร์ครับเริ่มที่แบ็คซ้ายอย่างที่รู้กันว่าเจ้าของตำแหน่งคนนี้คือน้องนายนะครับฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์แต่ถ้าให้น้องนายรับเหมาทุกเกมเนี่ยโดยไม่มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อในการเบียดแย่งชิงตำแหน่งอาจจะไม่ใช่เรื่องดีครับชลบุรีจัดมาเลยครับกิตติพงษ์แสนสนิทแบ็คซ้ายดาวรุ่งฟอร์มดีจากสมุทรปราการซิตี้นักเตะที่เคยเป็นคู่แข่งในนามทีมชาติชุด U23 มาเป็นคู่แข่งในทีมซะเลยฝั่งแบ็คขวาก็ได้พงศกรตรีศาสตร์ครับแบ็คขวาดาวรุ่งที่ถูกปล่อยยืมไปอุทัยเช่นกันกลับมาใช้งานก็แย่งตำแหน่งกับบุคครีเหลมดีดาวรุ่งวัย18ปีแล้วก็นพนลคชพลายุนะครับตัวเก่าของทีมในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คครับน่าสนใจชลบุรีเลือกปล่อยจูเนียร์เอลสตอร์ออกจากทีมครับทำให้ตอนนี้นักเตะที่เหลืออยู่ในตำแหน่งนี้มี4คนนะครับเรนาโต้เคลิชเซ็นเตอร์ตัวหลักที่หมดสัญญากับบุรีรัมย์ย้ายมาร่วมทัพชลบุรีถาวรด้วยสัญญา1ฤดูกาลนะครับมีจักรพงษ์แสนมั่งคงทรงชัยทองฉ่ำนี่คือ2ดาวรุ่งที่ปีนี้จะขึ้นมาเป็นตัวหลักมากขึ้นและอีก1คนที่เจ็บไปนานนั่นคืออันโตนิโอแสนใจรักครับเซ็นเตอร์ลูกครึ่งไทยสวีเดนนั่นเองฮะนอกจาก4คนนี้ชลบุรีก็มีนักเตะหลายคนที่ยังถอยลงมาเล่นเซ็นเตอร์ได้นะครับแน่นอนกฤษฎากาแมนบุคคลีก็ยังเล่นได้ชลบุรีอาจจะต้องเสริมเซ็นเตอร์คนไทยหรืออาเซียนมาเพิ่มครับเพราะถ้าเคเลชยังมีอาการบาดเจ็บแบบไม่ครบฤดูกาลแบบนี้อยู่บ่อยๆการจะใช้คู่เซ็นเตอร์เป็นดาวรุ่งอาจจะทำให้ผลงานไม่ต่อเนื่องก็เป็นได้มาดูกันต่อที่แผงมิดฟิลด์ครับแม้ทีมจะปล่อยกีดิคันยุคนะครับแล้วก็รังสรรค์วิรุณศรีออกจากทีมไปนะครับแต่ก็ได้กสิดิษฐ์กาลสินนะครับมิดฟิลด์พันดุแล้วก็ชานรงค์พรหมสีแก้วกลับมาจากสเปนโดยทั้งคู่จะกลับมาเล่นร่วมกับกฤษฎากาแมนนะครับราชตะหมอรักษาสหรัฐสนธิสวัสดิ์แล้วก็เกิกฤทธวีการเป็นแผงกองกลางคนไทยล้วนให้โค้ชเตี้ยได้เลือกใช้นอกจากชื่อที่ว่ามาก็ยังมีนักเตะไทยอีกหลายคนที่ปีก่อนถูกยืมออกไปกลับมาร่วมทีมนะครับแต่อยู่ที่ว่าในช่วงปรีซีซั่นจะซ้อมได้เข้าตาโค้ชเตี้ยหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจมาดูที่แผงเกมรุกครับทั้งริมเส้นและกองหน้าฤดูกาลก่อนถือเป็นปัญหาเหมือนกันครับเพราะมีตัวเลือกให้เลือกใช้งานน้อยแถมแต่ละนัดก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปบางเกมขาดปีกไม่มีปีกเลยขาดกองหน้าขาดกลางตัวรุกปีนี้จัดการแก้ปัญหาด้วยการไปดึงดานิโลอาเวสกับกองหน้าจากสุพรรณบุรีอามาดูออตาร่าปีกขวาจากโคราชแล้วก็ดึงชานรงค์กลับมาช่วยในตำแหน่งตรงนี้ได้ด้วยทำให้เมื่อรวมกับของเดิมที่มีอยู่3ต่างชาตินะครับเดนิสมูริโลยูพยองซูฟาอิกโบเกียแล้วก็แก๊งเด็กไทยอย่างพันธมิตรประพันธ์พิทักษ์พิมพ์แป้ชิสนุพงโชติก็ถือว่าในมือโคสเตียยิงสนัดได้เหมือนกันครับเกมไหนอยากเล่นหน้าคู่เดนิสดานิโลช่วยได้เล่น 4-4-2 ไดมอนด์มีชานรงค์คอยปั้นเกมส่วนแฟนคลับเจ้าชายฟาอีกไม่ต้องห่วงนะครับเพราะตอนนี้ก็ปรับตัวได้แล้ว1ฤดูกาลเต็มแถมทีมยังมีชานรงค์มีอามาดูแล้วก็ดานิโลมาให้เป็นตัวสำรองในการเลือกใช้อีกด้วยยังไงแผนที่ใช้ปีกอย่าง 4-4-2 4-2-3-1 4-3-3 ก็คงจัดมาได้ครบทุกแผนการเล่นเอาเลยครับดูมาถึงตรงนี้ในทดเจ็บ4นาทีเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับขุมกำลังของชลบุรีตรงนี้พอไหมพร้อมไหม
ดีที่สุดของชลบุรีในปีหน้าจะทำได้ไกลแค่ไหนลองเลื่อนมาคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ